วัสดีครับพบทีแล้วนะครับกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนศาสตร์สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีสามประกอบการเรียนนะครับรีบไปดาวน์โหลดเลยครับที่เว็บไซต์ www.com/tv ในด้านการสอนศาสตร์นะครับวันนี้นะครับพบพี่ก๊อฟในวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของประโยคครับวันนี้นะฮะที่ถามพี่ก๊อฟมาวันเนื้อหาเรื่องนี้มีอะไรบ้างก็บอกมาครับมีเรื่องประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนครับเจ้าสามประโยคนี้นะฮะก็มีโครงสร้างแตกต่างกันนะครับและประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนเนี่ยในภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องภาษาเด่นๆของภาษาไทยเรานะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการเรียงคำครับเพราะการเรียงคำเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับสำคัญขนาดไหนน่ะหรอเราเรียงคำสลับที่กันนะความหมายเปลี่ยนเลยนะฮะทำให้เราสื่อสารเนี่ยไม่ถูกต้องเลยอย่างเช่นแม่เกลียดคนใช้ฉันเกลียดคนใช้แม่คนใช้เกลียดฉันเกลียดแม่คนใช้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าเรียงคำสลับกันแค่นี้ความหมายเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะขอฝากไว้นะครับถ้าเราเรียงคำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะได้สื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์และก็ครบถ้วนด้วยล่ะครับแต่ตอนนี้ฮะถึงเวลาพระเอกของเราและนั่นก็คือเรื่องของชนิดของประโยคได้ไปเรียนกันครับกับพี่ก๊อฟนักวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของประโยคครับไปเรียนกันเลยสวัสดีครับน้องทุกคนนะวันนี้พบกับพี่ก๊อฟนะครับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะของน้องๆม.ต้นทุกคนนะหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะชนิดของประโยคถูกไหมครับมันดูเป็นหัวข้อที่แบบดูยากนิดนึงถูกป่ะชนิดของประโยคเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยจำนวนมากเลยพอเวลาเอ่ยถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวความรวมแล้วความซ้อนเนี่ยเขาจะเริ่มแบบโอ้โหยากไม่เข้าใจทำไม่ได้อ่านไม่ออกวิเคราะห์ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะทีนี้เรามาดูกันนะเดี๋ยวน้องๆจำได้ไหมในครั้งก่อนๆที่เราเคยเรียนกันไปนะในครั้งก่อนเลยอ่ะนะครับที่พี่ขึ้นต้นเกี่ยวกับประโยคพี่บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยคเนี่ยต้องมีองค์ประกอบกี่ส่วนเป็นอย่างน้อยกี่ส่วน2มีอะไรบ้างภาคอะไรลูกภาคประธานแล้วก็ภาคอะไรภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงใช่มั้ยภาคแสดงก็คือกริยานั่นเองใช่มั้ยคือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงทีเนี้ยประโยคเนี่ยฟังให้ดีนะน้องๆดูประโยคเนี่ยมันเริ่มจากประโยคความเดียวนะครับน้องๆมันเริ่มจากประโยคความเดียวนะพอประโยคความเดียวนะพอประโยคความเดียวปุ๊บเนี่ยพอพี่เอาประโยคความเดียว2ประโยคขึ้นไปนะมารวมกันเนี่ยมันก็เป็นประโยคได้2ชนิดคือความรวมก็ได้นะหรือความซ้อนนะครับมันก็จะเป็นพอน้องๆเอาประโยคความเดียวนะมันก็เป็นรวมนะเอาเดียว2เดียวมารวมกันขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นรวมก็ได้หรือความซ้อนก็ได้นะครับน้องๆก็ต้องตรวจสอบจากอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำสันธานมันก็ต่างกันอยู่แล้วอ่ะนะเป็นรวมหรือเป็นซ้อนถูกไหมทีนี้เราลองมาดูสินะเรามาดูชนิดที่1เลยประโยคความเดียวนะประโยคความเดียวนะน้องๆอาจจะเจอถ้าในข้อสอบในหนังสือบางเล่มก็อาจจะเขียนว่าประโยคสามัญนะประโยคสามัญนะประโยคความเดียวนะคือ ประโยคที่มีใจความเดียวย้ำมีใจความเดียวประกอบไปด้วยกริยาหลักเพียงตัวเดียวนะประกอบไปด้วยกริยาหลักเพียงตัวเดียวได้แก่ภาคอะไรภาคประธานนะแล้วก็ภาคแสดงถูกไหมลูกภาคประธานนะแล้วก็ภาคแสดงก็คือกริยานั่นเองใช่ไหมจะมีกรรมหรือไม่มีก็ได้อ่ะมีกรรมไม่มีก็ได้ถูกไหมอ่ะทีนี้น้องๆดูขอตัวอย่างหน่อยอ่ะเริ่มจากทางขวามือก่อนเร็วสุดหล่อขอประโยคความเดียวหน่อยเร็วประโยคความเดียวมีประธานตัวเดียวมีกริยาตัวเดียวคิดหนัก
ผมกำลังขับรถโอเคนะบอกว่าผมกำลังขับรถ นะผมกำลังขับรถปะฮะประธานอยู่ไหนประธานคือผมกริยาคือกำลังขับกำลังคือกริยาช่วยหรือกริยาแท้กริยาแท้กริยาช่วยถ้ากริยาแท้คือผมกำลังรถเนี้ยหรอถูกป่ะผมขับรถถูกไหมแต่เราเน้น เราเน้นว่าเรากำลังกระทำนะตอนนั้นถูกไหมฮะก็เลยแปลกว่ากำลังเข้ามานะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยมีประธานหนึ่งเดียวนะนะครับน้องๆประธานหนึ่ง บวกกริยาหนึ่งถูกไหมจะมีกรรมหรือไม่มีก็ได้นะอ่ะขึ้นอยู่กับกริยาอ่ะน้องๆดูตัวอย่างที่ให้มาอ่ะช่วยกันเลย ช่วยกันเลยปึ๊บอ่ะประโยคที่หนึ่งประธานอยู่ไหนทุกข้อเป็นความเดียวหมดน้องๆดูนะทุกข้อที่พี่จะให้ดูในตอนนี้เป็นความเดียวหมดแต่ให้น้องหาประธานแบ่งประธานเร็วประธานอยู่ไหนเด็กผู้หญิงคนนั้นกริยาคือจูงจูงอะไรอ่ะสุนัขตัวน้ำตาลสุนัขเป็นกรรมถูกป่ะตัวน้ำตาลขยายอะไรขยายสุนัขแล้วมาด้วยขยายอะไรขยายจูงถูกป่ะแต่ความจริงเนี่ยน้องไม่ต้องดูลึกขนาดนี้ก็ได้นะแต่ถ้าน้องมองแยกออกเป็นแบบนี้ดีมากถูกไหมอ้าวข้อ2ประธานคืออะไรเขาแล้วกริยาคืออะไรเป็นนะครับเป็นแล้วบุตรชายคนโตของฉันเป็นอะไร เขาเป็นประธานเป็นกริยาแล้วบุตรชายคนโตของฉันเป็นอะไรขยายหรือกรรมเป็นกรรมมั้ยไม่กรรมเพราะเป็นมันไม่ได้ต้องการกรรมถูกไหมถูกป่าวเป็นวิกัตถะกริยาถูกป่ะวิกัตถะกริยาแสดงว่าตรงเนี้ยคือส่วนเติมอะไรเติมเต็มถูกต้องคือส่วนเติมเต็มเพราะว่าเนื่องจากกริยาคำว่าเป็นเนี่ยนะถัดไปข้อ3งานนี้เป็นประธานนะลุล่วงเป็นลุล่วงไปได้ลุล่วงเป็นภาพแสดงกริยาด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยเป็นบุพพบทถูกไหมด้วยเป็นบุพพบทข้อ4บอกว่างูตัวใหญ่ค่อยๆเลื้อยไปอย่างเชื่องช้างูตัวใหญ่เป็นประธานฟังคำถามพี่ดีพี่ถามกริยาแท้คืออะไรเห็นไหมเก่งละกริยาแท้คือเลื้อยนะค่อยๆคือกริยาอะไรช่วยเลื้อยไปอย่างเชื่องช้าขยายเลื้อยไปดู4ประโยคข้างบ้าง4ประโยคข้างต้นก่อน4ประโยคข้างต้นที่ให้มาเนี่ยมันยาวมากน้องเห็นไหมว่าประโยคความเดียวในระดับมัธยมมาศึกษามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆที่น้องเรียนกันตอนเด็กๆที่น้องเรียนกันน้องจะบอกว่าประโยคความเดียวคือนกบินมันเป็นประโยคที่ยากมากเลยใช่ไหมนกบินนะฝนตกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มัธยมต้นแล้วใครตอบแบบนี้ก็กลับไปมัธยมเหรอก็กลับไปถามน้องๆไม่คือบางทีมันประโยคพื้นฐานไงใช่ป่ะข้อนี้บอกว่า มะแรงปีกแข็งกระพือกระพือเป็นกริยาปีกเป็นกรรมถูกป่ะปีกเป็นกรรมนะครับอ่ะดูข้อ6พ่อประธานซื้อกริยาบ้านตากอากาศบ้านตากอากาศเป็นกรรมถูกป่ะริมเป็นบุพบทริมทะเลชะอำเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นขยายกรรมถูกไหม
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกริยาแค่1ตัวเท่านั้นเองนะอ่ะข้อ7เขารับประทานอาหารจีนเขารับประทานอาหารจีนด้วยตะเกียบอย่างคล่องแคล่วประทานอยู่ไหนเขากริยารับประทานและอาหารจีนเป็นกรรมความสำเร็จของลูกอ่ะประทานเป็นกริยาถูกไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูบางตัวนะขอดูข้อเด่นๆเป็นคือกริยาความหวังของพ่อแม่เป็นเติมเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขีดเฉพาะกริยานะข้อ9กริยาคือคำว่าคือนะข้อ10หน้าตาของเขาเหมือนพ่อของเขามากกริยาคือเหมือนเสียงของเธอคล้ายเสียงของมาลีวันคล้ายอับพันตระแปลว่าภายในคือคำว่าแปลว่าพระไตรรัตน์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระไตรรัตน์ไตรแปลว่า3เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายถึงกลุ่มเดียวถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือประธานนี่คือกริยานี่คือเติมเต็มก้อนเดียวทั้งก้อนถูกไหมเนี่ยก้อนนี้นะเพราะฉะนั้นทุกข้อเป็นความเดียวหมดเลยกริยาตัวเดียวนะทีนี้น้องเห็นตรงนี้ไหมระวังทุกคนมองประโยคนี้ประโยคความเดียว อาจจะมีส่วนขยายประธานหรือขยายกรรมที่ยืดยาวนักเรียนต้องพิจารณาจากกริยาแท้หากริยาแท้ให้เจอนะประโยคนี้น้องๆประโยคนี้ถ้าพี่จะมองทั้งหมดปุ๊บคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดสารอาหารได้แจกจ่ายขนมปังโปรตีนสูงแก่นักเรียนตามชนบทประธานอยู่ไหนทุกคนหาประธานเร็วประธานอยู่ไหนคณะกรรมการกริยาคือต่อต้านความอดอยากและขาดสารอาหารเป็นกรรมแบบนั้นหรือเปล่านะ คือตรงนี้ดูตรงนี้นะน้องๆดูก้อนนี้ข้อความในสีเขียวเนี่ยข้อความในสีเขียวเนี่ยมองได้2แบบน้องจะมองเป็นประโยคก็ได้หรือน้องจะมองเป็นกลุ่มเดียวก็ได้เข้าใจไหมครับถ้าน้องจะมองเป็นกลุ่มเดียวคือคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดสารอาหารเป็นประธานถ้าน้องมองตรงเนี้ยน้องมองเป็นกลุ่มคำใช่ไหมถูกป่ะมันน้องก็จะมองก้อนนี้ปึ๊บก้อนนี้มันก็เป็นประธานเพราะฉะนั้นกริยามันคืออะไรได้แจกจ่ายถูกป่ะเป็นกริยาขนมปังโปรตีนสูงเป็นกรรมนักเรียนตามชนบทกรรมรองกำตรงเป็นสิ่งของกำรองเป็นบุคคลถูกไหมเนี่ยถ้าน้องมองแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดน้องไม่มองแบบนี้น้องบอกว่าอ้าวพี่ครับหนูมองแบบนี้ได้ไหมหนูมองว่าคณะกรรมการเป็นประธานถูกไหมแล้วหนูก็มองว่านะต่อต้านเป็นกริยาส่วนความอดอยากและขาดสารอาหารเป็นกรรมก็ได้ถูกป่ะก็ได้ถ้าน้องมองแบบนี้ก็เป็นประโยคแต่ประโยคเนี้ยพี่ต้องการให้น้องมองทั้งก้อนเนี้ยเป็นประธานถูกป่ะถ้าน้องมองก้อนนี้เป็นประธานปุ๊บประโยคนี้ของน้องมันจะเป็นประโยคความเดียวถูกป่ะเพราะประธานเป็นก้อนหนึ่งเนี่ยประธานบวกกริยาบวกกรรมโอเคป่ะนะแบบนี้
นะแต่ข้อสอบไม่ได้ออกโหดขนาดนี้หรอกนะอ่ะข้อที่2ประโยคความรวมทวนใหม่อีกรอบนึงขออีกรอบนึงสรุปอีกรอบนึงนี่สรุปประโยคความเดียวมองไงนะประธาน1บวกภาคแสดงเท่าไหร่1แค่นี้อ่ะมาดูรูปแบบที่2ประโยคความรวมประโยคความรวมคือเอาประโยคความเดียวนะครับเอาประโยคความเดียวตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีอะไรเป็นตัวเชื่อมคำสันอะไรคำสันธานน้องๆร้านโตๆเลยโตๆเลยนะโดยมีคำสันธานเชื่อมนะเชื่อม2ประโยคให้เป็นประโยคเดียวเช่น พี่บอกว่าประโยคที่1นะคุณพ่อไปทำงานประโยคที่2คุณแม่ไปทำงานคุณพ่อไปทำงานคุณแม่ไปทำงานประธาน2ตัวคืออะไรนี่พ่อแล้วก็อะไรแม่ภาคแสดงเดียวกันถูกไหมเดียว2เดียวเนี่ยพี่บอกว่าเขียนแบบนี้เชยนะเนี่ยถูกป่ะเขียนแบบนี้เชยนะเราควรจะเอา2ประโยคนี้หาอะไรสันธานที่มันมีความหมายอันนี้มันเป็นคล้อยตามกันถูกไหมฉะนั้นน้องใส่ว่าอะไรดีคุณพ่อและคุณแม่ไปทำงานถ้าไม่อยากใช้และโอเชยมากมีคำอื่นไหมกับเอากับเชยเหมือนกันมีคำอื่นไหมคุณพ่อแอนคุณแม่ได้ไหมไม่ได้ละนั้นเพื่อคนละภาษาละเราอยากใช้ทั้งกับอะไรดีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปไหนก็และอยู่ดีแหละแล้วแต่มีทั้งด้วยไงดูเก๋ๆไงดูเป็นคำสันธานแบบทำไมน้องชอบทำไมฮะก็จะใส่ทั้งถูกไหมก็ทางแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คือให้น้องๆรู้สึกให้น้องๆรู้จักฝึกว่าคำสันธานเนี่ยที่น้องๆบางคนแบบและอย่างเดียวอะถูกไหมน้องๆต้องรู้จักการใช้คำที่มันหลากหลายถูกป่ะเพราะฉะนั้นประโยคของน้องจะสวยขึ้นถ้าน้องวันๆหนึ่งน้องเขียนแต่และคนอ่านนี่แบบอ่านจะและไปถึงไหนถูกป่ะนะเขาบอกว่านะสองประโยคมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีประโยคใดเป็นประโยคหลักหรือประโยคขยายนะใช้สันธานเชื่อมนะประโยคความ ประโยคความรวมเนี่ยสองน้ำหนักประโยคสองประโยคมันเท่ากันถูกไหมใช้สันธานได้หมดยกเว้น ยกเว้นอะไรรู้ไหมนะมันจะมีสันธานกลุ่มหนึ่งนะยกเว้นผู้ที่ซึ่งอันนี่ที่เจอบ่อยๆยกเว้นผู้ที่ซึ่งอันถ้าผู้ที่ซึ่งอันส่วนใหญ่เป็นความซ้อนถูกป่ะส่วนใหญ่เป็นความซ้อนนะประโยคความรวมอาจละสันธานได้ประโยคความรวมบางประโยคอาจจะไม่มีสันธานแต่ต้องมีกริยาต้องมีกริยามากกว่า1ตัวนะลูกต้องมีกริยามากกว่า1ตัวนะอ่ะเรามาพูดถึงทฤษฎีกันมาแล้วเรามาดูวิธีการปฏิบัติกันปึ๊บประโยคความรวมมีแล้วก็ทั้งหมด4กลุ่มเด่นๆนะกลุ่มที่1เป็นประโยคความรวมแบบคล้อยตามกันคล้อยตามแบบอ่ะใครดีน้องต้าดีกว่าน้องต้าเนี่ยออกมาช่วยพี่หน่อยสิมาช่วยขีดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูให้เพื่อนๆคนอื่นช่วยเช็คนะนั่งอยู่เนี่ยนะนั่งอยู่เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเอามานี่เป็นนักเรียนที่สุภาพมากเลยอ่ะขีดตัวสันธานขีดสันธานดิอันไหนสันธานอย่าขีดผิดนะมีการบังคับสันธานแบบคล้อยตามกันอ่ะประโยคที่1ไหนสันธานอ่ะ
อยู่ไหนตำรวจเป็นสันธานกลับไปนั่งเถอะปะตำรวจเป็นสันธานอ่ะทั้งเรียนนะสันธานประโยคแท้อยู่ไหนและกองปราบอีกเหรอใครตอบกองปราบนะและถูกป่ะกองและคือสันธานตำรวจกองปราบและตำรวจตระเวนชายแดนล่าโจรเขมรที่ชายแดนเอ้ยสองประโยคนี้น้องๆปึ๊บไหนใครช่วยทำให้มันเป็นสองประโยคดิตำรวจกองปราบล่าโจรเขมรที่ชายแดนอีกประโยคนึงตำรวจตระเวนชายแดนล่าโจรเขมรที่ชายแดนเข้าใจยังแต่เขียน2ประโยคมันเชยมันต้องเขียน2ครั้งนะอ่ะประโยคที่2พนักงานดับเพลิงดับไฟสงบแล้วจึงเข้าไปตรวจพื้นที่แล้วจึงเป็นคอยตามถูกป่ะเหตุการณ์นึงเกิดก่อนปึ๊บอีกเหตุการณ์นึงก็เกิดตามมาถูกไหมพอพัญญาโกรธจริงเขาก็เงียบทุกครั้งเขาว่าอะไรพอก็ก็พอก็พอจุดจุดจุดก็ใช่ป่ะเห็นป่ะพัญญาโกรธประโยคนึงประโยคที่สองคืออะไรเขาก็เงียบประโยคที่สองครั้นพัญญาตวาดเขาก็หลบหน้าเขาว่าอะไรนะครั้นกับก็ครั้นก็นะครับถัดไปอันนี้มีผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเนี่ยประโยคนี้ประโยคนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบแต่ถ้าออกมาน้องๆหลายคนก็งงเหมือนกันผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามนะก็มีสิทธิเท่าเทียมกันจริงๆประโยคนี้ถ้าเราเปลี่ยนประโยคใหม่มันมีค่าเท่ากับทั้งผู้ชายตอบได้ไรและผู้หญิงก็เห็นไหมเริ่มได้แล้วเห็นไหมต่างก็มีสิทธิจะใส่ต่างไม่ต่างก็ได้นะถ้าน้องใส่ต่างก็เพื่อเป็นความเป็นวิภาคสรรพนามถูกป่ะแบ่งแยกคำนามเข้าไปต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกันข้อนี้มีถ้าก็เนี่ยประโยคนี้ขนมหวานอร่อยถ้าประโยคเนี่ยประโยคนี้น่าสนใจขนมหวานอร่อยถ้าเรามองเป็นประโยคความเดียวจะมองว่าขนมหวานอร่อยแต่ถ้าน้องเป็นน้องมองเป็นน้องจะมองให้เป็นความรวมน้องจะมองว่าอะไรขนมหวานขนมเนี่ยหวานและอร่อยมันละคำว่าและเอาไว้ถูกป่ะและอร่อยและอร่อยขนมหวานและอร่อยเนี่ยข้อนี้มองเป็นกริยา1กริยา2ถูกป่ะกริยา1กริยา2นะอ่ะถัดมาแม่นั่งป้อนข้าวน้องแม่นั่งใช่มั้ยแม่นั่งแล้วก็ป้อนข้าวน้องแม่นั่งและถูกป่ะกริยาคนละตัวกันถูกไหมนี่คือกริยาคนละตัวกันนะครับอ่ะถัดไปแบบที่สองแบบขัดแย้งกันนี่ประโยคความรวมแบบขัดแย้งที่มีใจความขัดแย้งอ่ะข้างหน้าอ่ะถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นละลบถูกไหมข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบอ่ะดูสันธานเชื่อมกันกว่าเขาจะสำนึกได้ก็สายไปเสียแล้วกว่าจุดๆก็ถูกมากกว่าก็ถึงเขาจะมีอิทธิพลมากผมก็ไม่กลัวถึงก็ประโยคแรกคือเขามีอิทธิพลมากประโยคที่สองผมไม่กลัวแม้ก็ข้อนี้คล้ายๆกันเธอพยายามปิดบังความผิดของเธอแต่ทุกคนนะแต่ทั้งที่บริษัทลงทุนโฆษณาไปมากแต่สินค้ากลับไม่ติดตลาดทั้งที่แต่นะแต่ว่ามีคำหนึ่งแต่ทว่าก็ได้ทว่าก็ได้
มีค่าเท่ากันเนี่ยทว่าแต่ว่าถูกไหมนะขัดแย้งนะถัดไปข้อที่3มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นเหตุเป็นผลกันนะเป็นเหตุเป็นผลคือเหตุถูกไหมเหตุแล้วก็ส่งให้เกิดผลเนี่ยอ่ะลองดูนะแยกส่วนไหนเป็นเหตุกันสาเหตุกับผลลัพธ์เขารักษาวาจาสัตย์ดังนั้นประชาชนจึงไว้ใจเขาเหตุคืออะไรเหตุคือรักษาวาจาสัตย์รักษาคำพูดถูกไหมผลลัพธ์คืออะไรประชาชนไว้ใจไว้วางใจเออข้อที่2ข้อนี้มีดังนั้นทีนี้น้องๆอย่าลืมนะเช็คกริยาเสมอประโยคที่1คือเขารักษาประโยคที่2ประชาชนไว้วางใจนะเขาทุจริตในการสอบเขาจึงถูกปรับตกทุกวิชาเขาทุจริตถูกปรับตกตัวเชื่อมคืออะไรจึงเห็นมั้ยเพราะเขาโดนไปเหลือ2ใบจึงถูกไล่ออกจากสนามเนี่ยเพราะแล้วก็จึงเห็นมั้ยน้องๆคำมันวนๆอยู่แถวเนี้ยจึงถูกมั้ยง่ายๆเลยไม่ยากเลยประโยคความรวมเนี่ยนะข้อที่4ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกได้อย่างเดียวเนื้อความให้เลือกอย่างเดียวไม่เธอก็ฉันต้องออกจากบ้านไปไม่ก็ไม่เธอก็ฉันคนใดคนหนึ่งถูกมากนะเธอต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนไม่ฉะนั้นครูก็ไม่อนุญาตให้กลับบ้านไม่ฉะนั้นก็คุณต้องการชาหรือกาแฟคำว่าอะไรหรืออย่าแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกมิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตคำว่าอะไรมิฉะนั้นถูกป่ะนี่คือประโยคความรวมมันง่ายทีนี้มีข้อสอบข้อหนึ่งอะลองดูนี่เป็นข้อสอบโอเน็ตอะบอกเลยนะเป็นข้อสอบโอเน็ตม.3ข้อสอบปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปตามกระแสเข้าใจป่ะเมื่อปีที่ผ่านมานะรู้ไหมมันเอาข้อสอบมาหลายๆเป็นอะไรที่แบบน้องๆหลายคนอ่านแล้วปั๊บนึกว่าแบบเอ้ยมาให้ร้องเพลงหรือเปล่าถูกป่ะเพราะว่าข้อความเขาบอกว่าอะไรไหมอ่านเล่าให้ฟังก่อนมีข้อความหนึ่งเพราะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้คิดว่ามันคือเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าใช่ป่ะเขาเป็นเขาให้ข้อความนะเป็นบทเพลงร่มสีเทามาเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินไหมฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหนน้องบางคนก็เพลินก็นั่งร้องไปกระทืบเท้าเบาๆปุ๊บ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 สุดท้ายมาอ่านโจทย์ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความข้างต้นทำไมรู้ไหมไปอ่านอีกรอบหนึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นตามหลักเราต้องอ่านโจทย์ก่อนถูกไหมเราต้องอ่านโจทย์ก่อนถูกป่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งแล้วก็มีข้อหนึ่งเขาให้ข้อความมามันอาจจะเป็นชื่อเพลงมั้งมันอาจจะเป็นชื่อเพลงของละครที่โด่งดังในรอบปีที่ผ่านมาของใกล้ๆจะสอบเมื่อตอนไปปีการศึกษาที่ผ่านมานะเขาให้ข้อความว่าแม้ดูเหมือนเป็นเงาคุณบ้างแม้ดูเหมือนเป็นเงาที่ไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจข้อความนี้เขาไม่ได้ถามว่ามาจากละครด้วยก็ได้เขาไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบว่าใครแสดงเป็นนางเอกเข้าใจไหมนะแต่เธอต้องตอบแค่ว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคชนิดใดรูปแบบใดคำตอบคือเป็นประโยคความเดียวใช่ไหมเอาใหม่ถ้าประโยคความเดียวต้องมีกริยากี่ตัวตัวเดียวแล้วข้อนี้มีกริยากี่ตัวกริยากี่ตัวดูเหมือนจะเป็นน่ะเหมือนจะเป็นมันคือกริยาตัวเดียวถูกไหมไม่มีตัวตนก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นประโยคความเดียวจึงต้องตัดออกไปตั้งแต่อันแรกแล้วถูกเปล่า
ทีเนี้ยประโยคเนี้ยน้องต้องดูนะน้องต้องดูประโยคความมันมีแม้กับอะไรก็นะแม้จุดๆๆก็นะแต่ก็อ่ะนะข้อเนี้ยมันเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคความรวมถูกป่ะมันเป็นประโยคความรวมแต่มันเป็นในประโยคความรวมเนี่ยแม้ดูเหมือนเป็นเงาเงาอะไรเงาที่ไม่มีตัวตนถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยถ้าเราจะตอบไปถูกต้องเป็นประโยคความรวมนะที่มีความซ้อนประกอบอยู่นะเป็นประโยคความรวมที่มีความซ้อนประกอบอยู่หรือถ้าเราพูดง่ายก็คือเป็นประโยคความรวมซับซ้อนเนี่ยข้อสอบม.3 ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวรับปีกันอีกสารนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเพลงอะไรมาออกอีกก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องค่อยๆเดาไปนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นความรวมถ้าน้องตอบน้องตอบเป็นความรวมเพราะมันมีสันธานเนี่ยแม้ก็ถูกป่ะแต่มันก็มีความซ้อนเนี่ยประกอบอยู่นิดนึงซ้อนอยู่ขยายเงาโอเคไหมนะครับอันนี้คือข้อสอบแบบแนวนี้เลยนี่เป็นข้อสอบแบบโอเน็ตเลยเนี่ยนะครับเนี่ยบอกได้เลยนะอ่ะมาดูหัวข้อถัดไปสุดท้ายอันนี้ยากหน่อยประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีใจความหลักแล้วก็มีใจความย่อยนะคือมีประโยคหลักกับประโยคย่อยอ่ะมันเป็นภาพแบบนี้ถ้าเราดูภาพนะเป็นภาพแบบนี้ภาพแบบนี้ปึ๊บภาพแบบนี้ปึ๊บดูนะนี่ประโยคนึงถูกไหมฮะนี่ประโยคนึงแล้วมีอีกประโยคนึงจ้านี่ดูนะเป็นอย่างนี้มี2ประโยคซ่อนอยู่ถูกป่ะมี2ประโยคอยู่ในประโยคเดียวประโยคย่อยอาจทำหน้าที่เป็นนามขยายนามขยายสรรพนามตรงเนี้ยไม่ต้องจำนะเพราะว่าถ้าเราจำได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดน้องๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราจำแล้วเราจำไม่ไหวทำให้เธอปวดหัวเปล่าๆข้อสังเกตของความซ้อนนี่ความซ้อนสังเกตได้เลยออกข้อสอบแบบที่พูดเกือบ 100% สังเกตคำเชื่อมสังเกตคำเชื่อมสังเกตคำเชื่อมหรือคำสันธานใช้ได้จริงๆนะจ๊ะเนี่ยสังเกตสันธานนะครับคำสันธานที่ใช้ในความซ้อนเรามักจะเจอคำว่าอะไรบ้างนะคำสันธานที่เราจะใช้ในความซ้อนที่เราพบบ่อยๆนะเราพบผู้ที่ซึ่งอันที่เราเจอบ่อยๆนะผู้ที่ซึ่งอันว่าให้เพื่อจนราวกับใช่ไหมขณะที่ตอนตามอ่ะจริงๆมันเยอะเลยอ่ะแต่เจอบ่อยๆคือผู้ที่ซึ่งอันเจอบ่อยมากผู้ที่ซึ่งอันเจอบ่อยมากนะเนี่ยพวกนี้นะบวกประโยคย่อยเข้าไปใช่ไหมบวกประโยคย่อยเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเดี๋ยวเราลองดูประโยคเดี๋ยวลองดูประโยคให้น้องๆเข้าใจเลยง่ายๆนะครับเอาลองดูประโยคประโยคแบบแรกเลยนามานุประโยคอันนี้ดูยากเลยนะแต่ข้อสอบมันอาจจะไม่ได้ออกลึกขนาดนี้แต่พูดเผื่อไว้ก่อนนะประโยคความซ้อนแบบแรกคือนามานุประโยคนะมันเกิดจากคำว่านามสนธิกับคำว่าอะไรอนุประโยคนะคือประโยคย่อยทำหน้าที่แทนนามนะเนี่ยน้องๆต้องดูประโยคนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างแค่ 3-4 ข้อแล้วกันนะนามานุประโยคเนี่ยคือประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนนามซึ่งมันอาจจะเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมหรือเป็นส่วนเติมเต็มก็ได้นะทีนี้น้องรู้ประโยคนี้นะผมปลูกบอนไซเป็นงานอดิเรกน้องเจอกริยาคือปลูกเป็น
ช่ไหมครับฟังให้ดีนะน้องเจอกริยาถึง2ตัวแล้วเนี่ยฉะนั้นความเดียวเป็นไปไม่ได้ดูเนื้อออกมั้ยเวลาทำข้อสอบเรื่องเนี้ยห้ามเดามันต้องทำแบบมีเหตุผลปลูกกับบอนไซไอ้โทษปลูกกับเป็นกริยา2ตัวฉะนั้นความเดียวเป็นไปไม่ได้เหลือ2อย่างรวมกับซ้อนถูกป่ะหรือรวมกับซ้อนถ้าน้องจะการวมฟังให้ดีนะถ้าน้องจะการว่าเอ้ยข้อนี้ถ้าเดาว่ารวมปุ๊บเฮ้ยน้องต้องบอกว่าเฮ้ยรวมมันเป็นรวมแบบไหนอะคอยตามหรือเปล่าขัดแย้งเหตุผลหรือให้เลือกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกป่ะมันไม่ได้เป็นประโยคนี้มันเป็นยังไงประธานคือผมปลูกบอนไซผมปลูกบอนไซเป็นคือกริยาแท้ถูกป่ะเป็นคือกริยาแท้เนี่ยผมปลูกบอนไซเป็นงานอดิเรกใช่ป่ะไม่ใช่ฉะนั้นประโยคมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เหมือนกับอย่างนี้เหมือนกับอย่างนี้ประธานนี้ประธานบวกกริยาบวกขยายถูกไหมอ่ะดูนะน้องดูนี่นะถ้ามองในสีเขียวประธานกริยาขยายถ้ามองนี้เป็นความเดียวถูกไหมถูกไหมลูกเป็นความเดียวเพราะมีประธาน1กริยา1กรรม1ถูกไหมแต่ถ้าพี่บอกว่าเอ้ยประธานของพี่เนี่ยมันไม่ใช่ไปแค่คำเดียวอ่ะแต่ประธานของพี่มันเป็นประโยคเลยอ่ะประธานของพี่เนี่ยมันเป็นประโยคอีกประโยคนึงมีประธานกับกริยาอยู่ในนี้ดิอ่ะฟังนะดูยากหน่อยนะอ่ะฟังมูฟฟังนี้อ่ะพี่ปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้ปุ๊บปิดเอาไว้ประธานอันนี้เป็นประโยคป่ะเป็นถูกป่ะแล้วเอาประโยคเนี้ยมาเป็นประธานของประโยคอีกทีนึงถูกป่ะแสดงว่ามันเอามาซ้อนกันแล้วถูกมั้ยนี่นะครับมาซ้อนกันอีกทีนึงถูกมั้ยเนี่ยแสดงว่าข้อนี้เป็นประโยคแล้วเป็นซ้อนนะแต่ข้อนี้มันดูยากหน่อยเพราะข้อนี้ไม่มีตัวเชื่อมนะอ่ะดูข้อ2ประโยคที่2อ่ะช่วยกันประธานคือเขาเดินไปโรงเรียนถูกป่ะกริยาแท้คืออะไรเป็นปึ๊บถูกป่ะนะครับเป็นงานอดิเรกถูกป่ะเป็นงานอดิเรกนะครับนี่เห็นไหมปุ๊บนี่โยงมืออันนี้สองประโยคนี้ยากหน่อย นะประโยคที่สามท่านพุทธทาสภิกขุสอนว่าเอาข้อนี้ง่ายเลยท่านพุทธทาสภิกขุสอนกริยาหนึ่งสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นกริยาเธออีกทีข้อนี้เจอว่าจำได้แบบเมื่อกี้เราคุยกันว่าอะไรว่าให้ถูกไหมว่าให้นะข้อนี้ก็ยากผมชอบมองนกนั่งนวลบินโฉบไปมาประธานคือผมชอบมองนกนางนวล กับนกนางนวลบินโฉบไปมาถูกป่ะเนี่ยนะข้อนี้มีคำว่าให้ข้อนี้มีอะไรแม่ให้แม่ให้อะไรให้ฉันกวาดบ้านมี2ประโยคถูกป่ะแม่ให้ฉันกวาดบ้านถูกป่ะมัน ฉันกวาดบ้านเป็นส่วนเติมเต็มของกริยาว่าให้ถูกป่ะเป็นส่วนเติมเต็มนะแนวเนี้ยแนวที่1เนี่ยอาจจะออกแต่ไม่เยอะแต่แนวที่ออกเยอะคือแนวที่2แนวที่2คือคุณาหนูคุณานุนะคุณานุประโยคคุณานุประโยคคือประโยคที่ประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายนามหรือขยายสรรพนามโดยมีคำนี้เจอเด่นๆผู้ที่ซึ่งอันเจอบ่อยมากนะการสร้างทางรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เห็นคำว่าที่แทนคำที่เนี่ย
คำว่าที่มันแทนคำว่าอะไรทราบไหมคำว่าที่มันแทนคำว่าทางเลือกเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้อ่ะเดี๋ยวน้องชอบตอบสิคำว่าอะไรคำว่าที่คำว่าที่หัวเราะอยากตอบหรอนะถูกไหมเนี่ยคำว่าที่ใช่ไหมคำว่าที่แทนคำว่าทางเลือกถูกป่ะคำว่าที่แทนคำว่าทางเลือกนะเพราะฉะนั้นเราลองดูประโยคที่1คือการสร้างทางรถไฟเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งจบแค่นี้ก่อนใช่ป่ะทางเลือกไหนอะอีกประโยคหนึ่งคือทางเลือกรัฐบาลกำลังสนใจถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเจอคำว่าที่ปุ๊บที่มันบวกประโยครัฐบาลกำลังสนใจเห็นไหมเป็นอีกประโยคหนึ่งนะข้อ2 อีกข้อหนึ่งเขาต้องการข้อมูลคำว่าอะไรเนี่ยซึ่งตอบได้แล้วนะเก่งจังเลยซึ่ง ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสถานการณ์คำว่าซึ่งแทนคำว่าอะไรข้อมูลถูกป่ะแทนคำว่าข้อมูลนะประโยคนี้เขาต้องการข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ข้อมูลไหนอะข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ว่าอะไรเอาคำว่าซึ่งมาแทนทีเราพึงกำจัดความประมาทอันจะก่อให้เกิดใช่ป่ะน้องต้องดูคำว่าอันน้องต้องใส่คำว่าที่ซึ่งเข้าไปดิถูกป่ะลองใส่คำว่าที่ซึ่งเข้าไปใช่ไหมคะผมได้รับรางวัลซึ่งไม่แพ้เอาอีกแล้วถูกป่ะซึ่งไม่ใช่ซึ่งใช้ที่ได้ไหมใช้อันไม่แต่อันไม่ค่อยสวยอ่ะอันไม่ค่อยสวยที่ได้ถูกป่ะที่ซึ่งคล้ายกันถูกไหมคล้ายกันนะครับถัดไปแบบสุดท้ายคือวิเศษณานุประโยคอันเนี้ยยากหน่อยประโยคย่อยเนี่ยทำหน้าที่ขยายกริยาหรือขยายวิเศษโดยมีคำประพันธวิเศษเป็นตัวเชื่อมถูกป่ะโดยมีประพันธวิเศษเป็นตัวเชื่อมนะประพันธวิเศษก็คือขยายกริยาหรือขยายวิเศษลองดูนะเธออดอาหารเพื่อลดความอ้วนน้องๆดูข้อนี้มีกริยากี่ตัวอดแล้วก็อะไรลดเฮ้ยมีกริยา2ตัวความอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ความเดียวเหลือ2อันรวมซ้อนถูกไหมรวมซ้อนปุ๊บเนี่ยเธออดอาหารอดเพื่อลดความอ้วนเขาว่าเพื่อลดความอ้วนขยายอดถูกไหมขยายอดเธอเป็นลมอ่ะเป็นลมมาถึงเส้นชัยเธอเป็นลมเมื่อมาถึงเส้นชัยเมื่อใครมาถึงเธอเป็นลมเมื่อเธอมาถึงเส้นชัยคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคำว่าเมื่อเอาเก่งมากเลยนะคำว่าเมื่อเห็นไหมเนี่ยเมื่อเธอมาถึงเส้นชัยเนี่ยนะมันมาขยายคำว่าเป็นลมถูกไหมครับมันมาขยายคำว่าเป็นลมนะประโยคที่3คุณดำเนินการไปได้เลยตามที่คุณเห็นสมควรนะคุณดำเนินการไปได้เลยตามที่เนี่ยตามที่คุณเห็นสมควรเนี่ยขยายดำเนินการ นะคำว่าเห็นสมควรคำว่าเห็นสมควรเคยออกข้อสอบอะไรนะ last ตอนม2บางเขตถูกไหมตอนม2น้องๆเคยสอบ last มาแล้วถูกไหมสอบ last ที่แบบว่าสอบแบบทดสอบอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาถามว่า คำว่าเห็นสมควรนะเป็นคำสุภาพของคำว่าเห็นควรด้วยถูกป่ะเขาจะไม่ใช้คำนี้เพราะคำนี้มันจะเขาถือว่ามันไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเรามีการเขาเรียกว่ามีการผวนคำอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะใช้คำนี้แทนเข้าใจนะโอเคไม่ขยายความแล้วต่อไปที่อย่างเงี้ยตื่นเลยที่อย่างเงี้ยคำเลยนะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องว่าอะไรเห็นสมควรนะนะต
ต่อมาบอกว่าเธออดอาหารมากเกินไปจนผอมเหลือแต่กระดูกคำว่าอะไรเชื่อมจนเนี่ยกริยาคืออะไรอ่ะอดอาหารผอมถูกป่ะมันเจอกริยาตั้งหลายตัวใช่ไหมเจอกริยาตั้งหลายตัวรถติดในกรุงเทพเพราะว่ามีรถมากกว่าถนนน้องๆเห็นคำว่าเพราะป่ะประโยคนี้ผลมาก่อนเหตุผลมาก่อนเหตุนะรถติดในกรุงเทพเพราะว่ามีรถมากกว่าถนนเห็นไหมเนี่ยรถติดเพราะว่ามีรถมากกว่าถนนเห็นไหมรถติดมีรถมากกว่าถนนถูกไหมเนี่ยประโยคนี้เป็นลักษณะของเนี่ยผลมาก่อนเหตุถ้าผลมาก่อนเหตุเป็นประโยคความซ้อนถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยเวลาข้อสอบออกเนี่ยนะข้อสอบส่วนใหญ่ที่ออกข้อสอบก็จะออกในลักษณะของประโยคความซ้อนถ้าออกส่วนใหญ่จะออกแบบคุณานุประโยคคือคำว่าอะไรผู้ที่ซึ่งแล้วก็อ่านถูกไหมอ่ะทีนี้ หัวข้อสุดท้ายที่ออกข้อสอบปีโอเน็ตปีที่ผ่านมาไม่ออกนะแต่ปีการศึกษาที่แล้วว่าออกปีการศึกษา 5-4 อย่าออกไปนะคือประโยคไม่สมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มคำนะครับหรือเราที่เราเรียกว่าวลีนะน้องๆต้องคิดดูสิเขาบอกว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือการที่เอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปอ่ะมาเรียงเข้าด้วยกันนะเกิดความหมายใหม่เกิดความหมายไม่สมบูรณ์เพราะยังขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคไปอาจจะขาดภาคแสดงหรือขาดภาคประธานก็ได้อ่ะน้องต้องดูนะประโยคที่บอกว่าทุกคนมองประโยคนี้พร้อมกันนะเราลองดูสิคนที่พูดมากจนคนอื่นไม่ได้พูดประธานคือคนถูกไหมถูกป่ะคนที่พูดมากแล้วเธอเห็นคำว่าที่ไหมผู้ที่ซึ่งอันเนี่ยมันมาขยายถูกไหมคนที่พูดมากจนคนอื่นไม่ได้พูดถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้กับเธอเข้าใจป่ะคนที่มัวแต่หลับจนเรียนไม่รู้เรื่องถูกป่ะคนที่มัวแต่หลับจนเรียนตามเพื่อนไม่ทันเป็นประโยคไหมเป็นคำตอบยังไม่ใช่ไม่เป็นประโยคเพราะน้องให้น้องเห็นคำว่าที่ถูกไหมพี่ลบมาให้ดูพี่เขียนคำว่าที่ไหมดูนะน้องต้องดูนะคำว่าที่ปุ๊บถ้าน้องเจอคำว่าที่ฟังให้ดีนะใครที่ยังตอบเป็นอยู่แสดงว่ายังเข้าใจไม่หมดคำว่าที่นะครับมันมาขยายข้อความข้างหน้าขยายนามข้างหน้าถูกไหมมันขยายนามว่าคนถูกไหมคนที่พูดมากจนคนอื่นไม่ได้พูดแล้วไงถูกป่ะแต่ถ้าพี่ใส่เข้าไปพี่เปลี่ยนใหม่พี่บอกว่าเฮ้ยคนที่พูดมากจนคนอื่นไม่ได้พูดนะคนที่พูดมากจนคนอื่นไม่ได้พูดมักสร้างความรำคาญถ้าพี่เขียนแบบนี้นี่ถ้าเขียนอย่างนี้เป็นประโยคไหมเป็นกริยาคืออยู่ที่คำว่าอะไรสร้างถูกป่ะมักจะสร้างเนี่ยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยน้องต้องสังเกตผู้ที่ซึ่งอันให้ดีถูกไหมนะแบบเนื่องด้วยประโยคที่ประโยคนี้มันค่อนข้างยากเลยแหละเราดูประโยคที่สองฝั่งนี้บ้างเราดูนะฝั่งนี้นะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าศูนย์การค้าซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนของฉันประธานคืออะไรศูนย์การค้าคือประธานศูนย์การค้าคือประธานใช่ไหมซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนของฉันบอกแล้วว่าซึ่งแทนคำอะไรเนี่ยแทนนามข้างหน้าถูกป่ะแสดงว่าซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนของฉันมันมาขยายคำว่าศูนย์การค้าถูกไหมใช่ป่ะแสดงว่าข้อนี้มันจะเป็นกลุ่มมันเป็นแค่กลุ่มคำใช่ไหมลูกมันเป็นแค่วลีถูกป่ะศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้โรงเรียนของฉันแล้วไงถูกป่ะศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้โรงเรียนของฉันถ้าใส่กริยาคืออะไรดีเซนทันถ้าเขียนนี้คือเซนทันถ้าแบบนี้กริยาคือคำว่าคือถูกป่ะ
ถ้าแบบนี้เป็นประโยคไหมเป็นอ่ะฟังเอาใหม่ลบลบใหม่ปึ๊บถ้าเกิดว่าข้อความนี้ศูนย์การค้าซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนของฉันพี่บอกว่าเฮ้ยพี่จะอยากให้ประโยคพี่อยากให้ข้อความนี้มันเป็นประโยคพี่ต้องตัดอะไรออกไปถ้าตัดซึ่งปึ๊บคิดตาเห็นไหมเห็นไหมเริ่มคิดทันแล้วเห็นไหมถ้าตัดซึ่งศูนย์การค้าอยู่ใกล้โรงเรียนของฉันถ้าแบบนี้เป็นประโยคป่ะเป็นประธานคืออะไรตอบศูนย์การค้ากริยาคืออะไรอยู่ใกล้เป็นบุพบทใกล้เป็นบุพบทอันนี้คือส่วนขยายเข้าใจยังเข้าใจยังเนี่ยแค่นี้เองนะบุคคลผู้ซึ่งประพฤติแต่ทางดีงามขยายหมดเลยนะครับเด็กที่เคยมาหาผมที่ทำงานเมื่อ2เดือนก่อนเด็กที่เคยมาหาผมที่ทำงานเมื่อ2เดือนก่อนปึ๊บขยายถูกไหมแต่ถ้าพี่ตัดคำว่าอะไรออกเป็นประโยคได้ที่ตอนนี้ไม่เกี่ยวเพราะที่นี้คือที่ทำงานถูกไหมอันนี้คือที่ทำงานนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะ ต่อไปสุดท้ายแล้วบอกว่าแม้ว่าเราจะพบกับความลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดประโยคแบบนี้แม้ว่าเราจะพบความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดจนคือประโยคนี้มันเป็นประโยคแบบมันเป็นสันธานวลีอะถูกปะแม้ว่าเราจะพบกับความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วไงอะถูกปะแต่ถ้าเราใส่เพิ่มเข้าไปแม้ว่าเราจะพบกับความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่เราก็ยังสามารถจุดๆๆถูกปะถ้าอย่างนั้นเป็นประโยคแต่ถ้าพี่ตัดตรงนี้เราพบความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไม่รอดถ้าขึ้นต้นด้วยประธานเราปุ๊บอย่างนี้เป็นประโยคไหมเป็นถูกป่าวนะครับถ้าอย่างนี้เป็นประโยคนะอันนี้ออกหนึ่งข้อออกหนึ่งข้อเก่งไว้พยายามเอาแต่เนื้อมาเก่งให้แล้วฉะนั้นน้องๆต้องพยายามดูทบทวนตามสิ่งที่พี่เก่งมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวก็พยายามฝึกทำโจทย์เยอะๆพอดีเรื่องนี้เวลามันจำกัดฉะนั้นเนี่ยน้องๆไปดูทบทวนข้อสอบจากตัวอย่างที่ให้ไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาในการทำข้อสอบในในครั้งถัดไปเดี๋ยวน้องจะได้เห็นข้อสอบของจริงนะวันนี้จบเรื่องประโยคแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปกินบ้านครับไปด้วยชิ้นของประโยคในวันนี้นะครับเป็นอีกเรื่องนะฮะน่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนๆครับต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้แตกฉานกันไปเลยครับแล้ววันนี้ครับมีเรื่องน่าสนใจแล้วก็ควรจดจำนะฮะมาให้เพื่อนๆดูครับไปดูสรุปกันดีกว่าเรื่องชนิดของประโยคประเด็นนี้นะครับออกสอบแน่นอนเลยครับฮอตจริงๆไม่มีตกเลยฮะจับหลักให้แม่นนะครับประโยคความเดียวคือต้องมีประธาน1ตัวและกริยา1ตัวเท่านั้นส่วนจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้ครับประโยคความรวมคือต้องมีกริยามากกว่า1ตัวนะครับและอย่าลืมพิจารณาคำสันธานด้วยนะครับประโยคความซ้อนมักเจอคำสันธานดังต่อไปนี้ได้แก่ผู้ที่ซึ่งอันว่าให้และต้องเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับกับเรื่องชิ้นของประโยคนะครับโอ้โหทีชอบมากๆเลยครับถ้าได้เรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะโอ้ความรู้เต็มเอียดเลยล่ะฮะแล้วเมื่อคนไหนนะครับอยากศึกษาเพิ่มเติมทบทวนนะฮะเจอที่นี่เลยเว็บไซต์ thupukupanya.com/tv นะครับแล้วเมื่อคนไหนนะครับอยากติดตามข่าวสารอัปเดตของสอนศาสตร์เราเจอที่นี่เลยแฟนเพจสอนศาสตร์วันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วฮะไว้เจอกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนศาสตร์ไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย